ณมีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาไหมครับไม่มีครับถ้าผู้พิพากษายังไม่ตัดสินแปลว่าเรายังมีโอกาสครับเริ่มอย่างแรกคือข้อที่ควรรู้ก็คือหลักฐานที่เกี่ยวกับชู้1คือรูปคู่ในที่สาธารณะ2คือรูปเดี่ยวของชู้ติดทรัพย์สินสามีในนั้น3สลิปซื้อของเบ็ดเตล็ดหรือค่าเลี้ยงดูถ้ามีเขาก็เสร็จว้าวกระแสละครสงครามสมรสแรงขนาดนี้ว้าวดาราเลยไม่พลาดเอามุมสุดว้าวของเบื้องหลังการถ่ายทำละครเรื่องนี้มาให้ได้ดูกันค่ะจริงๆแล้วบทที่พี่แอฟอยากเล่นคืออ่อนนลินจดทะเบียนแล้วก็ไปทำดีกว่าจะสะใจมากอยากเล่นแล้วเกินมากเลยอยากเล่นแล้วเกินยังไงสลับกันไหมล่ะสลับกันไหมล่ะเวลาถ่ายที่หลายครั้งที่พี่สันต้องแบบว่าแอบเมาก็แบบว่าแอบเบาลงเบาลงถอยหลังมาก้าวหนึ่งเดี๋ยวคนจะไม่สงสารคุณเองก็รู้อยู่แล้วนี่เพราะไม่มีเมียอยู่แล้วแต่คุณไม่เห็นจะแต่งที่คุณไปบ้านเช้าวันนั้นเพราะคุณไม่ได้อยากได้บ้านคุณอยากได้สามีฉันใช่ไหมเจ้าหน้าใจเย็นเย็นโอ้ยคุณหลอกเดี๋ยวบอกว่าไปคุยเรียบร้อยแล้วไงปุ๊บเราจะเดินหนีเอ้าเมียจะเดินหนีจากที่ไหนและนี่คือความสนุกหลังกล้องของการถ่ายทำละครสงครามสมรสค่ะเพราะเอาจริงๆถ้าจะให้มานั่งฟันธงกันมันก็พูดไม่ได้เต็มปากนะคะว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกขอให้ดูค่ะดูไปดูมาอาจจะเข้าใจพี่คิดเพราะว่าแอปเล่นเองเนี่ยเอ๊ะพี่สันไปมาแอปเริ่มเข้าใจพี่คิดละเป็นเรื่องหนึ่งที่แอปเองแอปเนี่ยจะเป็นคนพูดกับผมอยู่ตลอดเวลาเราเข้าซีนด้วยกันมันเป็นคำถามใช่ที่เกิดขึ้นที่เราถามกับตัวละครตัวเองถามกันเองอยู่ในกองซึ่งคุยกันหลายๆครั้งแหละคุณจะให้อภัยตัวละครตัวนี้ได้อยู่เรื่อยๆนะอย่างเมื่อวานเล่นกันแล้วบอกคือถ้าเล่นอย่างนี้ฉันก็ต้องให้อภัยเธอคืออะไรแบบนี้มันจะมีจุดอยู่โมเมนต์นึงแต่ว่าแอปเริ่มเข้าใจพี่คิดกับมายแล้วอ่ะยังไงอ่ะคือบทด้วยความที่เขาเขียนกลมมากค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยปวดใจเย็นๆก่อนบัวไม่ไหวแล้วบัวจะกลับเดี๋ยวจะกลับบ้านเดี๋ยวก่อนบัววันอื่นที่ผมมาออกงานแล้วผมทิ้งคุณไว้อยู่บ้านกับลูกเนี่ยคุณก็บอกว่าคุณเหงาวันนี้ผมก็พาคุณมาแล้วไงแล้วคุณมาเป็นแบบนี้คุณจะให้ผมทำยังไงเหรอก็เลยยิ่งเข้าใจคนที่มาเป็นมือที่3ในเรื่องนี้นะใช่ใช่แอบเข้าใจนิดๆแล้วแหละว่าแบบเนี่ยแหละเราพลาดตรงนี้นี่เองมันก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อโอเคบวงบงกฎที่ผ่านมาเขาพลาดอะไรบ้างไอจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะแอฟรู้สึกว่าอันเนี้ยที่จะเป็นประโยชน์กับคนดูในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทครอบครัวที่คุณพยายามจะรักษาเอาไว้มันไม่ได้มีมาตั้งนานแล้วบัวคุณบัวบงกฎกล่าวหาว่าฉันเป็นมือที่3ทำลายครอบครัวของเขาพังแต่ความจริงครอบครัวของเขากับปรเมศพังตั้งนานแล้วเขาสองคนมีปัญหากันตั้งแต่ก่อนจะรู้จักฉันด้วยซ้ำปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความฮอตของคาสโนฟาตัวพ่ออย่างชาคริสแย้มนามคือสารตั้งต้นที่ทำให้คนดูซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเมียหลวงทั่วประเทศกำหมัดแน่นกับการกระทำของปรเมศในเรื่องซึ่งความว้าวหลังกล้องก็คือบรรดานักแสดงในละครสงครามสมรสเขาตื่นเต้นกับการได้ร่วมงานกับนักแสดงที่ชื่อชาคริสแย้มนามมากๆเลยล่ะค่ะเสน่ห์ของพี่คิดคือเขาคืออย่างตอนแอฟอ่านบทแอฟอาจจะเห็นพี่คิดประมาณหนึ่งในหัวแอฟแต่เวลาเขาเล่นจริงอ่ะเขาจะมีอะไรของเขาเสมอที่ไม่ได้อยู่ในหัวแอฟอ่ะไม่ว่าจะยังไงผมก็จะเอาลูกไปอยู่กับผมถ้ารักลูกเนี่ยก็ต้องเห็นแก่ลูกไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบนี้นี่คุณคิดว่าคุณเลี้ยงลูกได้คนเดียวอ่ะมันเซอร์ไพรส์ใช่แต่มันก็ยังอยู่ในคาแรคเตอร์ใช่ใช่พี่คิดไม่เคยหลุดคาแรคเตอร์เลยแต่เขาจะเติมเสน่ห์เข้าไปเสมอแม่พ่อมา พ่อลูกคิดถึงพ่อที่สุดนะคะพ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันครับคุณยังรักมันอยู่ใช่ไหม
ยุ่งใช่ไหมแม่กูต้องสงบสติอารมณ์ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะและการได้ร่วมงานกับชาคริสแย้มนามก็สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับไมล์และพัสลันมากๆเลยล่ะค่ะโอ้สุดยอดค่ะเพราะว่าไปพูดกับทุกคนที่เคยเล่นกับพี่คริสแบบพี่มาร์กี้อะไรเงี้ยพี่คริสเขาปีศาจมากเลยเนาะเวลาเขาเล่นพี่กี้บอกว่าจริงเธอโชคดีแล้วที่ได้เจอสุดยอดเราต้องมือกันเราต้องมือกันไม่ต่างจากตรีพรพัฒน์นะคะคนนี้เนี่ยเขาปลื้มมากถึงขั้นบอกความลับให้กับว้าวดาราในวันแรกที่ได้ทำงานกับพี่ชาคริสแย้มนามแบบนี้ละค่ะเพิ่งจำได้ตรีพรพัฒน์เคยให้สัมภาษณ์กับอุ้มว่าปลื้มชาคริสแย้มนามมากผมดูตั้งแต่ผมเด็กตอนที่รู้ว่าตื่นเต้นอ่ะวินาทีแรกรู้ก่อนรู้ตื่นเต้นโหอยากเจออยากลองอยากอะไรอย่างงี้แล้วพอวันที่เข้าไปอยู่ในฉากจริงๆกลับกลายเป็นตื่นเต้นตื่นเต้นในที่นี้คือตื่นเต้นแบบสั่นสู้เกรงผมต้องขอโทษพี่เขาเลยว่า2เทคผมรู้เลยว่าเราหลุดสติหลุดสติหลุดไปกับสิ่งที่เหมือนไม่เคยเล่นละครเหมือนไม่เคยเล่นละครต้องใช้เวลามันเทคที่3ถึงจะแบบกลืนแล้วเข้าไปสู้กับพี่เขาได้อะไรเงี้ยเรื่องยังไม่ถึงศาลคงยังไม่ถึงคิวทนายมั้งผมพูดในฐานะเพื่อนคุณบัวเพื่อนหรือว่าอย่างอื่นแม่เมื่อเรื่องยังไม่ถึงศาลยังไม่ถึงคิวทนายมั้งผมพูดในฐานะเพื่อนคุณบัวเพื่อนหรือว่าอย่างอื่นแม่ยังแต่ผมพร้อมที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนคุณบัวมันตื่นเต้นครับแล้วก็เวลามองไกลเป็นเราแบบเทคแรกคือเราหลุดเรารู้ว่าเราพูดอะไรแต่ว่าเราหลุดโฟกัสเรากลายเป็นแบบไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ตัวละครต้องการอะไรแต่กลายเป็นหลงฟังเขาไปแบบมองเขาไปเลยตามเขาไปเฉยเลยคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ชันชู้สาวกับคุณอนารินถูกต้องไหมครับไม่มีครับเขาเล่นละครแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นละครเนี่ยคือของจริงเขาปลื้มพี่มากอันนี้พี่ทราบไหมคะไม่ทราบครับไม่ทราบเลยใช่ไหมคะเขาปลื้มพี่มากนะเขาบอกว่าเวลาที่ถ่ายทำแรกๆเลยอ่ะมันเป็นความสั่นที่มันต้องสั่นสู้อ่ะมันแบบยิ้มปากแบบกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมเราต้องแบบออกไปกูต้องทำไม่ได้ที่ผ่านมากูทำได้กูต้องอยู่ตัวละครเราก็แบบตั้งสติให้ดีไม่เคยคุยกับเขาเลยไม่เคยตายละเราไม่ใช่คนน่ากลัวนะเราเป็นคนน่ารักได้ครับได้ออกมาไม่แอบก็ถีบไม่ใช่ในใจไม่ยังมาอย่างนี้แล้วปุ๊บเราเลยบอกคืออาบน้ำแล้วเข้านอนเถอะอาบน้ำแล้วเข้านอนเถอะอะไรของคุณน้ำบัวเดี๋ยวตอบสิปวดเหนื่อยโอ้ยพี่คิดลองห่มผ้าร้อนลมไม่เข้าน้ำไม่ออกพัดลมหน่อยจ้าอยากชมพู่อะไรนอกใจไปเลยไม่คิดดูพูดชิวมากเลยนะชิวทุกอย่างเขาคือปีศาจเออเขาดูแบบชิวอ่ะก่อนเล่นบางทียังดูคลิปเดี๋ยวพูดให้จบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะชอบดูคลิปฝรั่งศาลนี่แหละศาลมันอยู่ในศาลอะไรเงี้ยศาลตัดสินแต่เขาดูคลิปฝรั่งไงแล้วก็ดูอ๋อเขาดูคลิปแต่พอถ่ายจริงปุ๊บเฮ้ยเขาเล่นได้เลยเว้ยเขาพร้อมอีกใช่ใช่เขาอยู่ไปเลยเขาเดินนั่งเอาไปเล่นอย่างนั้นเลยจริงๆครับสบายเขาดูเป็นธรรมชาติแล้วฟังก็ดูเป็นธรรมชาติมากแล้วชีวิตก็เหมือนง่ายเนาะเหมือนทุกอย่างง่ายไปหมดเลยเนาะใช่5 4 3 2คุณไม่เคยรักจำเลยไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันแต่คุณยังรักโจทย์ที่เป็นภรรยาเพียงคนเดียวใช่ไหมครับรักโบ
บูคนเดียวครับพี่คริสเขาปีศาจมากเลยเนาะเวลาเขาเล่นเนี่ยคือของจริงวินเขาเลิกกับเมียแล้วเขาก็อยู่กับลูกกันสองคนเหรอแปลว่าเขาก็ยังโสดอยู่ใช่ไหมทำไมหรอฉันถามที่เพื่อนอะเพื่อนใครอะก็แกไงได้ดูเหมือนว่างานนี้ตรีพรพัชจะเจอศึกรอบด้านนะคะรวมถึงศึกในใจเมื่อต้องเข้าฉากกับนางเอกแสนสวยอย่างพี่แอฟทักษอรด้วยแล้วค่ะทุกวันนี้ยังเขินเบี้ยวอยู่เลยทุกวันนี้ก็แบบพยายามทำลายกำแพงนะครับนี่แกฟ้าครับค่ะกาแฟหายว่างเลยได้ครับคุณสากับคุณป้าน่าช่วยยืนยันได้ว่าคุณไม่ได้เป็นในแบบที่สามีคุณกล่าวหาเดี๋ยวผมขอนัดเจอกับแกหน่อยนะครับฉันโทรนัดให้เลยใช่เย็นครับไม่ต้องรีบเฉากล้วยไหมครับเฉากล้วยไหมครับเดี๋ยวจะดีขึ้นขอบคุณครับภรรยาของพาวินเนี่ยนะดูเป็นแบบไม่เพิ่งตอน8เองพี่มันจะมีอีกเยอะผมว่าตอนแรกๆยิ่งหนักเลยตอนแรกไม่กล้าคุยเลยถ้าพูดในตามภาษาเพื่อนอ่ะผมเหมือนเป็นคนถอยอ่ะแล้วไปเจอเจ้าหญิงอ่ะเอางี้ฮะฟิลอย่างเงี้ยเข้าใจนี่ขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะหายใจแรงยังรู้สึกแบบเป็นไรมั้ยอ่ะใช่เหมือนละตัวผมแบบมีเหงื่อผมยิ่งแบบคือไม่กล้าบอกเขาไงเพราะก็สำนาอะไรเงี้ยจริงๆว่าเราแบบเกรงใจทำให้ผมสะอาดที่สุดหรืออะไรทุกๆอย่างก่อนเข้าฉากเวลาถ้าโดนตัวเขาเนี่ยทำล้างมือก่อนตลอดเข้าพยายามล้างมือก่อนตลอดพยายามล้างมือกินลูกอมฉีดปากไม่ได้จูบกันนะแต่ทำทุกครั้งทำยังไงก็ได้ให้สะอาดทำยังไงก็ได้ดูสะอาดที่สุดเลยผมจะอยู่กับข้าคุณเสมอตอนนี้เงียบอ่อนเยอะมากโอเคแล้วก็นั่งมองหน้ากันไม่มีกฎหมายกำหนดตายตัวว่าต้องทำงานเท่าไหร่ทำงานมากี่เดือนได้ครับครับแอปย้อนผมจะอยู่ข้างคุณเสมอนะสบายสบายกว่านี้หน่อยได้ผมมีร่วมกันขอเที่ยวหน่อยก็สวยอยู่นะนี่เล็กนิดเดียวเองนี่โอ้ยมือปิดไปด้วยนิดนึงหน้าเล็กอ๋ออันนี้มีอันนี้มาช่วยปิดไม่เล็กอยู่แล้วไงขอโทษนะครับพี่ผมอาจจะแบบนู่นนี่นั่นก็ขอโทษไปก่อนพี่แอฟเขาก็ไนซ์ครับเขาก็น่ารักเขาก็พยายามแบบเปิดนะเขาพยายามคุยกับผมก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่บางทีเรื่องอ่ะมันไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรปล่อยเรื่องเป็นขึ้นใบไม้สินค้าตึ๊ดหลังเบรชั้นบนแล้วเมื่อกี้ตอนที่อุ้มอ่ะที่ซ้อมอ่ะแล้วคือเริ่มหายใจหอบอ่ะไม่กล้าหายใจรถอ่ะแบบคือถ้าเป็นไอ้เป็นเฟิร์นหรือว่าเป็นแบบคนที่ช่องหรือพี่กินเฮ้ยนอนดีๆนอนดีๆดีหนักอะไรก็คือเราก็จะเล่นกันได้แต่คือเพียบนอนเลยครับพี่อะไรครับแล้วผมจะหายใจให้เพียบเขาก็เล่นด้วยเหนื่อยใช่ไหมก็บอกกินไม่เหนื่อยพี่มันร้อนไม่เหนื่อยครับเกรงใจมากกว่าเกรงไม่ใช่เกรงแบบเราเกรงใจซะมากกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยไปดูเขาไม่ยอมทานอาหารกลางวันถึงแม้วันนี้ข้าวแบบนี้ใช่เรื่องไหมก็คือเมื่อกลางวันแอลก็ทานข้าวจนหมดแล้วตีก็ไม่ทานข้าวไม่เกี่ยวกันมานิดนึงค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมทุกคนถึงเกรงแล้วก็เกรงใจนางเอกอย่างแอฟทักษอรเหลือเกินก็คุณผู้ชมดูความมีมารยาทของคุณแอฟเขาสิคะคุณค่ะนะโอเ
ั่นเองขอบคุณครับเขาเรียบร้อยมากจริงๆเรียบร้อยแบบพูดเพาะทุกคำพูดเพาะพูดช้าแล้วก็พูดเข้าใจเหมือนเจ้าหญิงอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่แอฟไม่เคยนั่งหลังไม่ตรงก็พยายามให้พี่แอฟรีแลกซ์ขึ้นนั่งงอนั่งเลยพี่แอฟนั่งไม่ได้มันไม่ปกติไม่ชินนั่งหลังงอไม่ปกติไม่ปกติต้องหลังตรงหลังตรงสบายหลังงอไม่สบายต้องบอกเขาว่าพี่แอฟอย่าตรงมากพี่ให้เขาผ่อนคลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่านี่ก็ผ่อนคลายอยู่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันอยู่ว่าเขามีความเรียบร้อยถึงขั้นเสียเสื้อซับตลอดเวลาเออไปเห็นไปแอบดูไปแอบดูแล้วไม่ใช่แค่เสื้อนะกางเกงด้วยพี่ปั้นบอกจริงหรอใช่เป็นชุดแบบสำหรับเปลี่ยนคือออกมาก็คือดูไม่โป้อะแต่ในขณะที่พวกเราก็โพ่งๆเลยจนอายอะเสื้อซับอย่ามาเกะกะร้อนร้อนร้อนปิดท้ายด้วยความน่ารักของเพื่อนนางเอกอย่างเป้ยปานวาดที่ฟาดบรรดาผัวที่ชอบสร้างโลกหลายใบด้วยวลีเด็ดที่เผ็ดและได้ใจแฟนละครไปเต็มๆนั่นก็คือคำนี้ผัวที่ดีคือผัวใหม่ผัวที่ดีคือผัวใหม่คือผัวใหม่แล้วคนก็แซวเราเต็มเลยแต่ก็ยังใช้ผัวเก่าอยู่นี่ไอ้นั่นมันในละครประโยคนี้มันเป็นประโยคที่มันคือความรู้สึกของในใจของหลายๆคนที่เขาคิดแต่บางทีไม่ได้พูดออกมาแต่พอเราพูดออกมาเฮ้ยมันโดนจังเลยอ่ะเออใช่อันนี้มันคือคำตอบที่มันแบบสำหรับหญิงยุคใหม่ชดผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะคุณไปได้เลยค่ะคุณไปต่อได้เลยค่ะเอออะไรประมาณนี้ผัวที่ดีคือผัวใหม่ก็จริงค่ะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากประโยคนี้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ดีเราจะต้องทนทำไมนึกออกไหมคะคนใหม่ย่อมดีกว่าค่ะในฐานะผู้ชายที่เมื่อได้ยินคำนี้และในฐานะปรเมศก็คงไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าที่คุยข้างๆก็ใหม่เหมือนกันก็ใหม่เหมือนกันโอ้ยน่าตอบไปอ่ะเมศส่งเอกสารมาฟ้องหย่าฉันใครที่ดูว้าวดาราแล้วรู้สึกอารมณ์ขึ้นใจร่มๆก่อนนะคะเรามารอสาบส่งไม่ใช่เรามารอสะสางแค้นไปพร้อมๆกันกับบัวบงกตพรุ่งนี้ทางหน้าจอตอน 20:30 เมื่อปรเมศโดนออนาลินขีดเส้นตายว่ายังไงก็ต้องจดทะเบียนหย่ากับบัวบงกตให้ได้ถ้าคุณรักลินคุณต้องไปหย่ากับมันให้เร็วที่สุดอรรถมากค่ะทุกคนคือเราจะไม่สนความแบบผิดถูกของกฎหมายอะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าก็เรารักเขาทำไมเราจะต้องมาแคร์แค่กระดาษใบเดียวอันนี้มันพิสูจน์มันพิสูจน์อะไรได้หรอมันไม่ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์จริงๆซะหน่อยตราบใดที่โจทก์ยังมีทะเบียนสมรสอยู่เขากับสามีก็ยังเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายทำไมถึงตัดสินจากกระดาษใบเดียวล่ะคะทำไมไม่ดูจากการกระทำอันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะไม่ได้สนับสนุนเลยแต่ว่าผมว่ายุคเนี้ยทุกอย่างมันยุคจริงๆนะที่ไม่อยู่ในโลกละครยุคจริงที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้คือทุกอย่างมันค่อนข้างเท่าเทียมอ่ะคําว่ามีน้อยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นยังมีภรรยาอยู่อีกคนนึงมันก็เลยกลายเป็น1เบอร์1เบอร์2แต่ถ้าเกิดเค้าเลิกกับอีกคนนึงไปแล้วเค้าเลิกคนนึงไปแล้วแล้วเค้าไปมีคนนึงไม่มีใครเป็นเมียน้อยนะอันนั้นเป็นเมียใหม่เมียใหม่หรือว่าก็คือแบบเมียก็เมียคนเดียวที่เป็นแบบว่าที่ได้รับความรักไปเต็มๆซึ่งผมเชื่อว่ามายคืออยู่ในตัวละครของออนาลินคืออยู่ในโหมดนั้นเมียใหม่คะเมธฟ้องหย่าฉันแบบนี้มันไม่แคร์เลยว่าลูกจะรู้สึกยังไงถ้าคุณยอมเซ็นใบหย่าโดยไม่สู้คดีนั่นแปลว่าคุณยอมรับพิธีสารที่คุณกล่าวหานะครับโอ้ยเปลือกทุเรียนในมือมันสั่นเย็นไว้ค่ะเย็นไว้แล้วไประบายความแค้นกันทางหน้าจอช่องวันจันทร์อังคาร 20:30 ในละครสงครามสมรสค่ะถ้าคุณไม่เริ่มก่อนเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นลีเขาจะให้ทนายมาเล่นงานคุณให้หนักยังมาดูกันว่าเมธมีเมียน้อยมันผิดหรือไม่ผิดคุณผู้ชมว้าวไปที่กองถ่ายละครดั่งธรณีกับบรรยากาศการอวยพรวันคล้ายวันเกิดของต่ายอรทัยจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดคือ27มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งครั้งนี้เพื่อนนักแสดงเขาก็ร่วมอวยพรในเวอร์ชันมิวสิคัลหน้ารถฟู้ดซัพพอร์ตของชาวด้อมไผ่ต่ายสุดพื้นเคร่งแบบนี้ล่ะค่ะ Happy Birthday to you
ปพี่ต่ายมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆชีวิตมีแต่ความราบรื่นนะครับนะครับแล้วก็ขอให้นะครับมีแฟนเพลงรักเยอะๆแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆตลอดไปนะครับครับผมภูเขาลงภูเขาลงอันนี้คือดอกบัวเป็นบ่ทำละบูชาก็ในฐานะแขกผู้ใหญ่ว่าก็น้องต่ายเป็นคนน่ารักมากนะคะแล้วก็ในกองก็จะดูแลพวกเราทุกคนดีขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีคนรักดีๆขอให้มีคนถือดอกไม้ให้ขอดอกไม้ให้กายวาจาจิตตังมันทาทาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิขอให้บารมีปู่ปกปักรักษาคุ้มครองให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะจริงๆส่วนตัวไม่เคยคิดจะจัดงานอะไรใดๆเลยนะคะพี่อุ้มแต่สิ่งที่เป็นคือแบบว่า300คนไปที่นาไทนาต่ายนครนายกเลยค่ะซึ่งที่นี่นี่ถือว่ามันเป็นจุดปักหมุดของวันคล้ายวันเกิดพี่ต่ายเนาะเพิ่งมาช่วง3ปีหลังจากที่ต่ายทำนาไทนาต่ายที่นครนายกพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่ปักหมุดให้กับทุกคนได้ไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดขออวยพรวันเกิดให้พี่ต่ายอรทัยมีความสุขมากๆมีพลังเยอะๆจะได้มีแรงส่งความสุขผ่านละครดั่งธรณีที่กำลังจะออกอากาศทางช่องวัน31เร็วๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณฟูลซัพพอร์ตตรงนี้นะคะค่ะเป็นแฟนทุกคนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเป่าเค้กด้วยค่ะเป่าเค้กเสร็จปั๊บสวมแหวนตาเลยค่ะ